นาคตของเด็กไทยไม่ควรถูกปล่อยให้จมหายไปกับกระแสน้ำเราบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจึงไม่ได้เยียวยาแค่สถานศึกษาที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมแต่เรายังช่วยรักษาอนาคตของพวกเขาไว้ด้วยทุนเทพดุงพรจำนวน10ล้านบาทที่เรามอบให้กับ50โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี62เพราะอนาคตของเด็กคือสิ่งที่ควรรักษาไว้มากที่สุดบริษัทเทพดุงพรมะพร้าว